้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังใหม่มาพร้อมกับนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่11นะคะผลงานของแคร์คีฟฟ็อกนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ค้นคว้าจากเอกสารแล้วก็ร้อยเรียงเป็นนวนิยายแน่นอนค่ะมีทั้งข้อมูลที่บันทึกไว้ในเอกสารแล้วก็มีทั้งในส่วนที่เป็นจินตนาการที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาเพื่อให้เรื่องราวมีสีสันชวนติดตามฟอนคอนแห่งอยุธยาแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่11แล้วนะคะชีวิตของฟอนคอนดูเหมือนว่ากำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งตอนนี้เขาเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาวางแผนที่จะเข้าพบท่านอัครมหาเสนาบดีเพื่อที่จะแก้ต่างข้อหาที่เขาถูกกล่าวหาว่าลักลอบค้าซึ่งอาจจะทำให้เขาถูกในประเทศได้เขาเสี่ยงที่จะมาที่นี่ขอเข้าพบแล้วก็บอกเล่าข้อมูลที่เขาได้เห็นได้ยินมาจากเมืองสงขลาโทมัสอีเวสเป็นคนคอยช่วยเหลือเขาโทมัสอีเวสเป็นคนแปลกๆนะคะแต่ถึงอย่างไรก็เป็นคนเดียวที่สามารถจะช่วยเขาได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะว่าโทมัสอีเวสจะสามารถช่วยเหลือฟอนคอนได้อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่11ค่ะสองวันต่อมาโทมัสอีเวสรักษาสัญญาโดยจัดการนัดหมายให้อีเวสบอกว่าในวังจะมีการออกล่าเสือเพื่อเป็นเกียรติแก่ราชทูตจากตุรกีซึ่งคอนสแตนตินจะสามารถใช้โอกาสนี้เข้าพบท่านอัครมหาเสนาบดีได้ไม่ยากเนื่องจากจะมีคนจำนวนมากมายหลายร้อยเข้าร่วมงานคนต่างชาติสามารถเข้าไปได้โดยไม่มีคนตั้งข้อสังเกตอีเวสอธิบายว่าตำแหน่งของท่านคือเจ้าพระยาพระคลังโกษาธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในราชการลำดับตำแหน่งมีตั้งแต่ขุนหลวงพระและพระยาหรือออกยาคุณควรจะศึกษาไว้ล่วงหน้าก่อนมายังราชสำนักนะคอนสแตนตินที่นี่เป็นห้วงมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยโขดหินไม่ควรจะหลงเข้าไปโดยไม่มีแผนที่จงเรียกท่านว่าพระคลังไม่ใช่บาคาลองอย่างที่พวกโปรตุเกสเขาเรียกกันผิดๆฉันรู้ว่าท่านรำคาญดูพวกราชองครักษ์สิสังเกตเห็นอะไรไหมล่ะพวกนี้ไม่ใช่ชาวสยามเกราะมีลักษณะพิเศษทำด้วยไม้ไผ่แผ่นเล็กๆและแผ่นหนังพวกนี้เป็นชาวญี่ปุ่นขึ้นชื่อในด้านวินัยและก็ความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดที่จะใช้คนชาตินี้มากกว่าชาวสยามเพราะทรงทราบดีว่าอาจเกิดการแย่งราชสมบัติได้ส่วนพวกเพชฌฆาตเป็นชาวสยามเรียกว่าพวกแขนทาสีเพราะว่ามีรอยสักการล่าเสือใช้คนจำนวนมากคอนสแตนตินเห็นผู้คนมากมายเห็นการยกพลออกจากอยุธยาโดยมีทหารราบนับร้อยทหารม้าอีก50นำขบวนช้างเขาแปลกใจเมื่อเห็นฝูงชนมาชุมนุมกันรายรอบพระราชวังอีเวสบอกว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำผู้แทนของราชสำนักตุรกีมาถึงที่นี่จะมีการปล่อยเสืออีกหลายตัวและก็เสือเหล่านี้จะรอให้ถูกฆ่าอย่างว่าง่ายเหมือนกับมีการจัดฉากนั่นเองคอนสแตนตินตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมชมข้าราชบริพารชาวสยามสวมลอมพอกลอมพอกก็คือหมวกเทวดาทรงสูงๆนะคะ
แล้วก็แต่งชุดสีแดงสดใสตามประเพณีการออกป่าล่าสัตว์ทหารลงลายสักทั้งตัวกลุ่มราชทูตตุรกีนุ่งกางเกงขาพองสวมเสื้อผ้าไหมทอประกายแวววาวชาวเปอร์เซียและชาวยุโรป 2-3 คนแต่งกายสีครึมอีเวสกระซิบว่าคงเป็นคนอังกฤษหรือฮอลันดาจึงมีสีหน้าซึมเศร้าเช่นนั้นส่วนตัวเขาเองสวมชุดไหมสีเหลืองแล้วก็ผ้านุ่งเขาชี้ให้คอนสแตนตินดูความประณีตของเนื้อผ้าไหมแล้วก็บอกชื่อภาษาสยามคำว่าลองยีเป็นภาษาพม่าจะทำให้คุณถูกมองว่าเป็นผู้ไม่รู้จักขนบประเพณีแล้วก็ราชาศัพท์ถ้าคุณเข้าพบท่านเสนาบดีก็ไม่ควรจะทำให้ฉันต้องขายหน้านะนี่ลองจับผ้าดูสิผ้านี้เนื้อดีนะให้ตายสิฉันต้องการให้ดูแต่ผนุ่งนะไม่ใช่ขาเฮ้อนี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงฉันจะหาว่างุ่มง่ามเขาโบกพัดไล่ฝุ่นที่ฟุ้งตลบเมื่อขบวนเคลื่อนผ่านโทมัสอีเวสก็เป็นคนช่างพูดแต่ก็ถือว่าเป็นคนให้ข้อมูลที่ดีอีเวสบอกอีกว่าเมื่อไปถึงที่สำหรับล่าสัตว์ทุกคนจะลงเดินผู้คนจะชุลมุนกันมากและเมื่อไปถึงที่นั่นพระคลังจะสั่งให้คอนสแตนตินไปหาแล้วก็จะรับเขาขึ้นช้างไปด้วยและนั่นเป็นเวลาเจรจาของคอนสแตนตินซึ่งเขาจะต้องรีบพูดธุระให้จบเพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจจะทรงเรียกท่านเสนาบดีเข้าเฝ้าเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเวลาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นเวลาที่มีค่าที่เขาจะต้องพูดสั้นๆให้ชัดเจนชายหนุ่มลังเลอยู่ครู่หนึ่งเมื่อมองดูป่าที่เขาเพิ่งจะย่างเข้าไปได้ยินเสียงลิงส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวเพราะว่าตื่นคนเสียงนกแก้วดังก้องป่าเถาวัลย์และกิ่งไม้เกี่ยวพันหนาแน่นเหนือศีรษะจนแสงอาทิตย์แทบจะลอดผ่านไม่ได้ท่ามกลางสีเขียวของใบไม้มีแต่สีม่วงเข้มของดอกกล้วยไม้ห้อยระย้าอยู่เป็นพวงฉันไม่รู้ว่าคุณมาขออะไรนะคอนสแตนตินแต่ฉันดูออกว่าคุณเป็นคนมีความทะเยอทะยานเป็นความรู้สึกที่ฉันรู้จักและเคยรบกวนฉันในอดีตขอให้ระวังตัวไว้ไปสิเพื่อนขอให้เทพเมอร์คิวรีเทพเจ้าแห่งการค้าของชาวกรีกจงพิทักษ์คุณอีเวสรออยู่นานทีเดียวกว่าที่คอนสแตนตินจะกลับมาชายหนุ่มอยู่กับพระครังตลอดเวลา 2-3 ชั่วโมงในการล่าเสือและไม่กลับมาขึ้นช้างของอีเวสอีกเลยแม้ว่าอีเวสพยายามมองหาเขาแต่ก็ไม่เห็นอีเวสยืดเวลากลับแต่ในที่สุดก็ต้องทำตามคำสั่งของทหารที่จัดลำดับขบวนและคำร้องขอของควานช้างซึ่งกลัวว่าจะไม่ได้อยู่ต้นขบวนทุกคนเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดแม้แต่ช้างยังร้องแล้วก็แกว่งงวงไปมาช้างกระวนกระวายเพราะว่าได้กลิ่นเลือดเลือดของเสือซึ่งถูกราชทูตใช้เหลาแทงซ้ำจนตายควานช้างต้องพยายามอย่างหนักที่จะใช้ขอและประตักคุมช้างให้อยู่คอนสแตนตินยังไม่กลับมาอีเวสรู้สึกเป็นกังวลถ้าคอนสแตนตินเป็นอะไรไปเขาเองก็จะพลอยติดร่างแหไปด้วยในฐานะผู้แนะนำคอนสแตนตินหายไปไหนกันนะดูที่โรงช้างก็ไม่เห็นจะพระยาโกษาธิบดีมาถึงก่อนเขานานแล้วจะกลับบ้านหรือพระบรมมหาราชวังคอนสแตนตินเดินไปกับท่านหรือเปล่าหรือว่าถูกคุมตัวไว้แต่ว่าไม่มีใครจำคุกชาวยุโรปไม่ว่าจะทำผิดเยี่ยงไรอีเวสไม่พบคอนสแตนติน
คอนสแตนตินหายไปไหนหายังไงก็ไม่เจออีเวสลงเรือกลับบ้านบรรดาฝีพายไม่มีใครเห็นคอนสแตนตินตอนนี้อีเวสไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ก็วางใจอย่างหนึ่งว่าในประเทศแถบนี้ข่าวลือแพร่สะพัดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคอนสแตนตินเดี๋ยวก็คงเป็นข่าวเขาจึงได้แต่รออีเวสกินข้าวเย็นทั้งที่ไม่หิวเอนกายบนบอกไม่สนใจแม้แต่ทาสคนโปรดที่หมอบอยู่ข้างๆเขาเล่นหมากรุกฆ่าเวลาพอวางตัวหมากรุกเสร็จหมาดๆก็ได้ยินเสียงคนและเสียงฝีเท้าที่ประตูสวนทาสวิ่งไปเปิดประตูคอนสแตนตินเดินเข้ามาพร้อมองครักษ์ชาวญี่ปุ่น8คนทุกคนสวมหมวกและถือถ่วนโทมัสอีเวสตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเขามองชาวกรีกซึ่งมีใบหน้าซีดขาวมองเขาเหมือนไม่เห็นบรรดาทาสยืนตัวรีบติดผนังด้วยความตกใจราวกับเวลาผ่านไป1ศตวรรษก่อนที่คอนสแตนตินจะหันไปพยักหน้าให้ทหารกลับไปเขารอจนผู้คุมพ้นบ้านไปแล้วหมายถึงผู้คุ้มกันบอดี้การ์ดทั้งหลายที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะคะพอบอดี้การ์ดไปกันหมดแล้วคอนสแตนตินก็หัวเราะแบบคนเสียสติโทมัสคุณไม่มีวันเชื่อหรอกฉันไม่รู้ว่าจะกล่าวขอบคุณคุณสักกี่ครั้งถึงจะพอพรุ่งนี้ฉันจะเข้าทำงานกับท่านพระคลังแล้วกลายเป็นว่าคอนสแตนตินได้งานใหม่แล้วได้ทำงานกับพระคลังอย่างไม่น่าเชื่อการเจรจาธุรกิจของเขาได้ผลเกินคาดทีเดียวอยุธยาปีคริสต์ศักราช1680คอนสแตนตินไม่เคยเล่าให้ใครฟังถึงผลการเจรจากับเจ้าพระยาโกษาธิบดีก่อนหน้านี้เขาเคยตกลงกับจอร์จว่าจะเสนอเงินเป็นทางออกสุดท้ายเพื่อขอให้ท่านสั่งให้บรรดาเจ้าท่าเลิกรังแกพวกเขาคอนสแตนตินต้องชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากสงขลาหมายถึงข่าวที่จะเมืองสงขลาเนี่ยจะก่อกบฏในที่สุดเขาต้องติดสินบนพระคลังหรือไม่ต้องสารภาพถึงการมีส่วนร่วมในการแข็งเมืองของสงขลาหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีใครทราบได้แม้กระทั่งจอร์จคอนสแตนตินยุติความเป็นหุ้นส่วนกับจอร์จซึ่งทำให้จอร์จไม่เข้าใจกับบัญชียุติความเป็นหุ้นส่วนกันที่บันทึกว่าใช้เงินจำนวนมากในการเดินทางไปอยุธยาและที่พักไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับเงินอันที่จริงจอร์จเองก็ไม่อยากรู้เขาพอใจที่สามารถขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือแล้วก็ซื้อเครื่องเทศจากพ่อค้าในเมืองได้อีกถ้าคอนสแตนตินชักเงินส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกคนแต่แมรี่ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจสักเท่าไหร่ไม่พอใจที่คอนสแตนตินดูเหมือนว่าจะลืมพวกเขาได้อย่างรวดเร็วเวลานี้เขาทำงานให้กับบาคาลองได้ตำแหน่งออกจะสูงเป็นข้าหลวงเป็นผู้ดูแลการค้าระหว่างสยามกับชาวต่างชาติเขาสามารถใช้อิทธิพลช่วยกิจการของคุณฉันว่าเราไม่ควรจะบ่นไปโชคดีท
ที่เขาจะแอบช่วยเจรจาการค้าให้พวกเราได้ทั้งยังทำงานให้กับเสนาบดีที่มีอำนาจสูงสุดของสยามฉันไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่าตอนที่เขาจากไปจอร์ดเริ่มคิดถึงเพื่อนเขาเริ่มดำเนินการตามที่คอนสแตนตินเขียนจดหมายมาขออย่างเศร้าใจเพราะว่าท่านบาคาลองที่จอร์ดเรียกพระคลังตามอย่างคอนสแตนตินไม่ได้ท่านบาคาลองหรือว่าพระคลังเนี่ยไม่อาจจะขาดข้าหลวงคนใหม่ได้แม้ในการเก็บของเพื่อย้ายบ้านและที่จริงก็ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าคอนสแตนตินได้บ้านใหม่พร้อมเครื่องเรือนและข้าทาสคอนสแตนตินขอให้เขาขายบ้านและทรัพย์สมบัติที่มาริดเขาเขียนจดหมายเล่ามาว่ามาฟังชีวิตของคอนสแตนตินในอยุธยาช่วงหน้านะคะว่าชีวิตของเขาที่นั่นเป็นอย่างไรบ้านที่เขาอยู่สวยขนาดไหนชีวิตใหม่ของเขาจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูสักเพียงใดช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังกันต่อนะคะกับชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนในอยุธยาชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นซึ่งเขาได้เขียนบอกมาในจดหมายเล่าถึงชีวิตถึงบ้านที่อยุธยาและนี่ก็คือนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนผลงานของแคลร์คลิฟฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ค่ะห้องสมุดหนังหลังใหม่นะคะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังค่ะเอาละถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะไปอ่านจดหมายของคอนสแตนตินพร้อมๆกับจอร์ดเลยค่ะคอนสแตนตินเขียนจดหมายเล่ามาว่าจอร์ดบ้านที่ฉันอยู่เวลานี้สวยมากสวยกว่าเรือนสีแดงซะอีกแต่เมื่อเข้าไปฉันไม่รู้สึกเป็นสุขเหมือนบ้านในสวนที่มริดช่วยขายบ้านนั้นให้แก่คนที่รู้จักแล้วก็รักมันด้วยถ้าใครจะดัดแปลงให้กลายเป็นบ้านแบบฝรั่งจะน่าเสียดายมากฉันคิดว่านายคงยกทาสให้พร้อมกับบ้านได้ไม่ยากฉันยกอีบุญให้นายฉันเชื่อมาเสมอว่าหล่อนชอบนายมากกว่าฉันฉะนั้นนายจะตัดสินใจทำยังไงก็ได้ให้องเหนือกลับไปอยู่บ้านกับแม่ให้เงินไปด้วยนิดหน่อยเพื่อรักษาหน้าฉันรู้สึกแปลกที่ต้องกลับมามีเจ้านายอีกครั้งหนึ่งหลังจากเป็นอิสระมานานนายของฉันแสดงความชื่นชมความสามารถด้านบัญชีของฉันไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่านเป็นคนสุภาพมากหรือเป็นเพราะชาวสยามไม่ชำนาญการค้าเช่นที่นายเคยเขียนเล่าให้ฉันฟังมานานแล้วแน่นอนฉันมีศัตรูเป็นพ่อค้าชาวมัวทั้งกลุ่มที่อยุธยาฉันต้องพยายามลดอิทธิพลของคนพวกนี้ทีละเล็กทีละน้อยนายคิดว่าเจ้าท่าที่มริดมีอำนาจมากแต่นายลองมาดูในราชสำนักนี่สินายรู้ไหมว่าพ่อค้าชาวมัวเป็นคนซื้อขายสินค้าแทนพระเจ้าอยู่หัวพวกเขาตั้งราคาตามใจชอบและฉันเชื่อว่าคงจะหักค่าป่วยการได้จำนวนไม่น้อยทีเดียวคอนสแตนตินบอกว่าเจ้าพระยาพระคลังเป็นกังวลกับการที่เงินเข้าท้องพระคลังน้อยลงทุกทีทั้งที่สยามส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้นทั้งที่สยามส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้นดูเหมือนว่าพวกมัวจะเป็นพวกที่ถือบัญชีสินค้าเข้าออกของราชสำนักไม่มีข้าราชการสยามที่เห็นความจำเป็นของการทำบัญชีพูดง่ายๆว่าคนไทยไม่ทำบัญชีก็เลยหายหกตกหล่นได้ง่าย
คอนสแตนตินเริ่มทำรายการของทุกอย่างในคลังสินค้าหลวงเขาร่วมมือกับโทมัสอีแวสประเมินราคาคร่าวๆสำหรับปิดบัญชีในปีหน้าแล้วก็คำนวณดูว่าพวกมัวติดเงินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่าไหร่จริงๆแล้วคอนสแตนตินก็ไม่ได้ทำบัญชีอย่างละเอียดยิบเหมือนกับตอนที่อยู่บริษัทอังกฤษเขาทำบัญชีที่เป็นวิธีประเมินหยาบๆแต่ว่าสำหรับเวลานี้ที่นี่ที่อยุธยาก็ถือว่าพอใช้ได้คอนสแตนตินตั้งใจทำงานเขาไม่ควรจะทำบัญชีตกหล่นเลยแม้เพียงเบี้ยเดียวเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องสั่งสมชื่อเสียงบารมีเพื่อทำให้ฐานะตำแหน่งของเขามีความมั่นคงประวัติของเขาต้องไม่ด่างพร้อยเจ้าพระยาพระคลังมีความเชื่อในคอนสแตนตินว่าเขาจะช่วยควบคุมพวกมัวได้เหมือนกับว่าเอามาคานอำนาจกันคอนสแตนตินจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดหากต้องการคิดจะค้าขายกับสยามต่อไปโอกาสที่เขาจะสร้างผลงานได้มาถึงแล้วตอนนี้คอนสแตนตินกำลังเรียนภาษาสำหรับราชสำนักที่เรียกกันว่าราชาศัพท์อีแวสหาพระจากวัดพระศรีสันเพชรที่เป็นวัดหลวงมาสอนให้ใครๆพากันแปลกใจที่ชายหนุ่มชาวกรีกลงทุนเรียนราชาศัพท์นี่เป็นลักษณะพิเศษของคอนสแตนตินเขาชอบที่จะเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในถิ่นที่เขาอยู่แม้ว่าที่นี่จะมีคนใช้ภาษานี้เพียงร้อยกว่าคนแต่คนที่ใช้ทุกคนล้วนมีอิทธิพลอยู่ในวังเขาชวนจอร์ดเพื่อนรักตัวนายและคำแนะนำของนายจะเป็นประโยชน์แก่ฉันอย่างมากนายไม่คิดจะมาอยู่ที่นี่บ้างหรือจริงอยู่ภูมิประเทศที่นี่ไม่งดงามเท่ามาริดสภาพอากาศก็แย่กว่าแต่ความเป็นอยู่ดีมากราชสำนักเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้การเป็นผู้มีอิทธิพลในการดำเนินงานมีภาษีดีกว่าการถูกข่มเหงอยู่ฝ่ายเดียวเช่นที่เราทำอยู่ต้องสละนาฬิกาบ้างทองบ้างฉันรู้ว่านายไม่เคยทำอะไรง่ายๆโดยไม่ไตร่ตรองเพราะฉะนั้นฉันจึงขอให้นายลองพิจารณาดูระหว่างนี้นอกจากใช้เวลาเรียนราชาศัพท์และปรึกษาราชการกับท่านพระคลังแล้วฉันกำลังดำเนินการในเรื่องสำคัญมากให้ลุล่วงคือพยายามเข้าไปอยู่ในหัวใจของสาวกำพร้าชาวโปรตุเกสนางหนึ่งหล่อนงดงามราวยามอรุณรุ่งแต่โชคร้ายที่รักนวลสงวนตัวเสมอความงามฉันเคยได้ยินพ่อค้าคนหนึ่งชมโฉมหล่อนและบอกว่าไม่สามารถเข้าพบหล่อนได้เพราะว่าหล่อนออกจากบ้านเพื่อไปฟังสวดเท่านั้นส่วนเวลาอื่นก็เก็บตัวอยู่กับบ้านกับพี่เลี้ยงชราซึ่งบิดามารดาของหล่อนฝากฝังให้ดูแลลูกสาวก่อนตายฟังน่าประทับใจจริงไหมจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันจะต้องไปโบสถ์และได้สังเกตสวดทรงองค์เอวซึ่งเสื้อผ้าบดบังไม่มิดโชคดีที่ความร้อนของอยุธยาทำให้พวกผู้หญิงไม่อาจจะซ่อนความงามไว้ได้ฉันต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีมานี้หลังจากที่ได้แต่เชยชมผู้หญิงอินเดียฉันเริ่มคิดถึงผิวขาวๆอกสล่างแน่ล่ะแม่สาวคนนี้มีผ้าคลุมหน้าแต่ฉันคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาจนคนข้างเคียงเห็นเป็นเรื่องน่าขายหน้าเพราะฉันแทบจะหันหลังให้แท่นพิธีฉันมีโอกาสเห็นใบหน้าของหล่อนเมื่อหล่อนยกผ้าลูกไม้ขึ้นเพื่อรับศีลใบหน้านั้น
ราวกับสร้างขึ้นด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งถ้าจะพูดแบบคนเปอร์เซียผมสีทองแก่ผิวนั้นเล่าราวกับไม่เคยถูกแสงอาทิตย์ลูบไล้ฉันจะทำในสิ่งที่ดวงตะวันต้องล้มเหลวความสำเร็จหรือไม่นะแล้วเราจะได้เห็นกันว่าฉันสามารถทำความรู้จักกับแม่สาวสวยหรือไม่แต่ฉันคิดว่ายุทธวิธีที่ดีคือทำตัวให้ยายพี่เลี้ยงชอบเสียก่อนนายจะช่วยอวยพรให้ฉันไหมล่ะนี่คือจดหมายของคอนสแตนตินชายหนุ่มนั่งครุ่นคิดเขาพยายามเข้าใกล้บ้านของแม่สาวอันโตเนียเมนเดสมาหลายวันแล้วแต่เพิ่งคิดได้ว่าเขาควรจะทำตัวให้พี่เลี้ยงชอบเสียก่อนแม่สาวกำพร้าผู้เคร่งครัดย่อมมิอาจเมินเฉยต่อชายที่ซินโยราอินาเซียได้เลือกสรรให้เขาเดินออกจากห้องทำงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจวนพระคลังไปยังสถานีการค้าของพวกโปรตุเกสเพื่อฝากส่งจดหมายไปยังเมืองมาริดและเพื่อสืบเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านสีขาวหลังงามล้อมรอบด้วยกำแพงสูงซึ่งกักความสวยสดของสาวน้อยผมทองชาวโปรตุเกสให้รวยราไปทหารยามที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูโค้งให้เขาคอนสแตนตินยังไม่เบื่อที่มีคนแสดงความเคารพเขาเดินยิ้มชอบใจไปลงเรือกันยานั่งมองเรือต่างชนิดที่มีเรือสำเภาเรือลำเลียงเรือรบเขารู้ว่าตนสามารถทำให้พ่อค้าคนไหนร่ำรวยคนไหนล่มจมได้ตามอำเภอใจตอนนี้มีอำนาจแล้วและเมื่อมาถึงสถานีการค้าของโปรตุเกสเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ค่อนข้างระวังตัวราวกับพ่อค้าเกรงว่าเขาจะมาขอตรวจสอบบัญชีหรือขอให้เปิดหีบเพื่อตรวจดูสินค้าดอนเฟอร์นาโอปินโตผู้อำนวยการเสนอที่จะนำรายการสิ่งของที่ต้องส่งออกมาให้ดูแต่ก็โล่งใจเมื่อคอนสแตนตินปฏิเสธและฝากเพียงจดหมายให้จอร์จเขาให้คนนำแก้วมา2 ใบใส่เหล้าเปอร์โตจากห้องเก็บส่วนตัวของเขาลองคิดดูสิขอรับเหล้าถังนี้ทนการเดินทางได้ดีแล้วก็ไม่ได้เสียรถไปเพราะความร้อนแต่เราไม่ควรรอนานนักก่อนเริ่มดื่มวันนี้ถือเป็นโอกาสดียิ่งที่จะได้ดื่มร่วมกับใต้เท้าก่อนเริ่มการอดอาหารจริงสิวันนี้เป็นวันมาดีกราสเขาลืมซะสนิทความที่อยู่ในราชสำนักและบ้านที่มีแต่ชาวสยามชาวยุโรปเพียงคนเดียวที่ไปมาหาสู่คบค้าด้วยก็คือโทมัสอีแวสซึ่งก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องทำนองนี้เขานั่งสบายบนเก้าอี้ไม้บุหนังซึ่งดอนปินโตนำมาจากบ้านเดิมเขาชูแก้วขึ้นดื่มอึกหนึ่งแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจพรางถามว่าเย็นนี้มีสวดกี่โมงฉันต้องสารภาพว่าไม่ค่อยได้ไปโบสถ์บ่อยนักเพราะงานที่ทำอยู่เป็นงานใหม่ต้องใช้เวลาแต่ฉันก็ไม่ควรจะลืมการชำระจิตวิญญาณกับเทศกาลอีสเตอร์พ่อค้าชาวโปรตุเกสพยายามซ่อนความประหลาดใจนึกทบทวนถึงข่าวเล่าลือเกี่ยวกับชายผู้นี้ที่ว่าเขาเป็นคนสนิทของท่านบาคาลองและเป็นเพื่อนของนายอีเวสคนวิตฐานแต่ไม่เคยได้ข่าวว่าเขาเป็นคนเคร่งศาสนาแต่อย่างใดถ้าไต่เท้าตั้งใจจะมาสวดมนต์ที่โบสถ์เซาเปาโลมีสวดเวลา5 โมงเย็นแต่หากท่านไปวัดฝรั่งเศสน่าจะใกล้กว่ากระมังขอรับคอนสแตนตินยิ้มอย่างสำรวมคุณรู้ไหมฉันรู้จักคนที่สยามไม่มากนักยอมรับว่าฉันหวังว่าจะได้สมาคมกับคนที่ถือศาสนาเดียวกันและฉันใช้ภาษาพวกเขาได้ดีกว่าภาษาอื่นฉันไม่เก่งภาษาฝรั่งเศสรู้สึกอึดอัดที่ต้องพูดภาษานั้นอีกอย่าง
เขาโน้มตัวไปข้างหน้าเหมือนจะบอกความลับฉันไม่สบายใจถ้าไปในพิธีสวดของคณะมิชชันนารีเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะเยซูอิตเรื่องพวกนี้จริงๆฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่แม่ของฉันเกรงพวกนอกรีตอยู่มากเฟอร์นาโอปินโตขัดขึ้นทันทีว่าแต่เท้าคอนสแตนต์ท่านไม่ควรจะใช้คำว่าพวกนอกรีตเมื่อพูดถึงคณะมิชชันนารีกระผมว่าปัญหาที่มีอยู่เวลานี้เกิดจากความเข้าใจผิดและตกลงกันไม่ได้เรื่องการมาตั้งถิ่นฐานที่นี่พวกบาทหลวงเยซูอิตถือตัวว่ามีอำนาจในการสอนศาสนาแต่ผู้เดียวและกล่าวหาว่าท่านสังฆราชแห่งเบิร์สไม่ได้รับพระราชสารแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาอันที่จริงพวกนั้นมีเจตนาจะขยายอำนาจคอนสแตนตินรีบพยักหน้ารับแม้จะไม่เข้าใจคำอธิบายฉันรู้แต่ฉันจะไปอธิบายให้แม่เข้าใจได้ยังไงท่านอยู่บนเกาะในประเทศกรีซและปฏิบัติตามหลักศาสนาของท่านได้ยากเต็มทีเพราะคนแถวนั้นนับถือนิกายออร์โธดอกซ์แม่กำชับให้ฉันประมัดระวังอิทธิพลภายนอกที่จะหันเหความเชื่อของฉันทุกปีฉันต้องรายงานให้แม่ฟังว่าฉันเตรียมพิธีอีสเตอร์ยังไงคนที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นคาทอลิกหรือออร์โธดอกซ์เห็นว่าการฟื้นคืนชีวิตของพระเยซูมีความสำคัญมากกว่าการเกิดคอนสแตนตินแปลกใจที่ตัวเองโกหกเก่งโดยปราศจากความละอายเขาควรจะหน้าแดงแต่ช่างเถอะนายสถานีผู้จองหองคนนี้อยู่ไกลบ้านจนต้องใช้เวลาเดินทางเกิน6เดือนเขาไม่ใช่คนสลักสำคัญอะไรทั้งแม่ของเขาก็เป็นคนบอกให้เขาระวังรักษาจิตวิญญาณตัวเองถ้าหญิงงามผู้นั้นทำให้เขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโดยเป็นที่รักของหล่อนด้วยเขาก็มีแต่จะได้คอนสแตนตินพูดต่อด้วยซุ้มเสียงนอบน้อมมีแววลังเลในพิธีมิสซาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วฉันเห็นครอบครัวหนึ่งท่าทางเคร่งศาสนาสุภาพสตรีสูงอายุท่าทางภูมิฐานมากับหญิงสาวผมทองฉันอยากให้คุณแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยชาวโปรตุเกสทำท่านึกคนไหนอ้อใช่ขอรับแต่ไม่ได้เป็นครอบครัวผู้หญิงสาวคือดอนนาอันโตเนียเมนเดสส่วนซินโยราอินาเซียเป็นคนสนิทหรือพี่หรือยังเป็นอันว่าชาวโปรตุเกสคนนี้รู้จักหญิงสาวที่คอนสแตนตินสนใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชาวโปรตุเกสคนนี้จะสามารถเป็นสะพานเชื่อมต่อไปถึงหญิงสาวคนที่ชื่อว่าดอนนาอันโตเนียเมนเดสได้หรือไม่ติดตามตอนหน้าฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่12นะคะงานเขียนของแครกคิฟฟ็อกแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธินานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์วันนี้ปิดทำการก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ